ื่อเพลงแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนั้นแต่ก่อนเริ่มร้องกันเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าร้องกันเป็นหลักร้อยคนตอนนี้เนี่ยโอ้โหหลักหมื่นเห็นจะได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเมืองทองเป็นแชมป์สมัยที่3นะครับในฤดูกาลนี้ได้ก็ถือว่าเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์นะครับถ้าได้สมัยที่3นะครับยังไม่มีทีมไหนในไทยพรีเมียร์ลีกเคยทำได้นะครับเต็มที่ก็2สมัยที่ต่อกันนะครับอาจารย์ยงขุนเนรนะครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมในนัดที่5ของฤดูกาลนะครับแล้วก็กว่าจะหาชนะเจอเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีก5นัดนะครับกว่าเก็บ3คะแนนได้คุมเกมแรกเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะครับตอนนั้นอาจารย์ยงคุมเนี่ยไปเจอชลบุรีพอดีเจอของหนักนะครับโดนไป1-5นะตอนนั้นแล้วกลับมาเนี่ยก็ตั้งตัวได้แล้วตอนนี้ผลงานอันตรายน่ากลัวมากๆครับจะต้องนะครับกวินธรรมสัจจานันท์นะครับเพิ่งจะได้นักเตะยอดเยี่ยมของเอเชียนะครับในเดือนสิงหาคมก็ได้จากเว็บไซต์ go.com นะครับเว็บไซต์ที่มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยร่วมบวชเหมือนกันแต่ว่าในส่วนของชาวไทยเนี่ยเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ต้องบอกว่าช่วยกันบวชทำให้นักเตะไทยติดโผหลายคนเหมือนกันเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับเขี่ยบอลออกมาก่อนแล้วได้ตั้งเกมขึ้นมาเมืองทองปีพลเข้ากลางไปล้นหน่อยครับดีต่ออะไรครับแก้ไปได้พี่พงครับขึ้นมาทางวิรวุฒิฝากไว้จักรพันธ์ทศกรบอลจังหวะเดียวสนามเนียนนะครับเราเล่นกันเนียนด้วยเอาละครับมาที่พานุพงศ์ดันสูงนะครับแผงหลังเริ่มเกมไป25วินาทีทศกรออกมาอาทิตย์วางลึกเข้าไปนะครับทางซ้ายแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยแหมคนละทางกับทางวิ่งของจักรพันธ์นะครับวางลึกไปหน่อยนะครับอาทิตย์ดาวสว่างนะครับเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับหลังจากที่นัดเจอกับอาร์มี่ยูไนเต็ดในเกมที่เทคมเป็นตัวสำรองนะครับเล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นของอีสานมาตำแหน่งมีการสลับกันนะครับก็ใช้ทางด้านของทศพลเนี่ยมาเล่นเป็นแบ็คขวานะครับแล้วซ้ายเนี่ยดึงทางด้านของสุรเชษนะครับลงมาเล่นแทนส่วนสมพรเนี่ยไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับนี่ครับมาเล่นเป็นแบ็คขวานะครับทางด้านของทศพลการปลูกมีการหลอกด้วยนะครับแต่ในวันนี้การจัดตัวของจ่าพยงวุฒิชัยฝากลูกนี้มาจะพลิกไปเจอทำฟาวนะครับได้ฟาวครับอีสานยูไนเต็ดมีรุ่นกาเจ็บนะครับเกมนี้ก็ได้ลงเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเป็นมงคลนามนวล นะครับโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยที่จะดีมากนักนะครับเกมนี้ก็เลยเป็นโอกาสของวิรุธกระเยกบ้างเป็นฟรีคิกของอีสานยูไนเต็ดนะครับใหญ่นิรวงจะเปิดเข้าไปใหญ่วางเข้าไปลูกนี้แล้วมงออกไปได้ครับลงมาช่วยเกมรับนะครับปาโลรังเจลอ้าวสกัดลูกนี้ผิดเหลี่ยมครับวิรุธเสียเตะมุมต่อไปเลยครับเมืองทองปาโลรังเจลนะครับยิงในมุทิเทคมไป4ประตูนี่ก็ยิงในลีกไปอีก3ด้วยนะครับครับผลงานลงเล่นในลีกไปแล้ว8นัดยิง3ประตูนี่ถือไม่ขี้เหร่นะครับเตะมุมอีกครั้งครับยานินโวนะครับดาวสบัวของทีม7ประตูเท่ากับวุฒิชัยในฤดูกาลนี้เปิดเข้าไปแล้วต้องโชว์ออกมาครับเก็บได้ครั้งนึงแม้แต่ว่าผู้สินนั้นน่าจะให้เป็นลูกฟาวไปแล้วครับถือว่ามาแจ้งเกิดกับอีสานยูไนเต็ดนะครับยานินโวไปอยู่ราชนาวีเชียงรายท่าเหลือไม่เคยดังนะมาอยู่อีสานทำท่าว่าจะดังนะครับปีนี้สำหรับใหญ่ดินละวงกวินครับวางยาวเข้าไม้แดงของอีสานครับเปาโลพักมาตั้งกันใหม่ที่วิรวุฒิดัสกอนต้องเคลื่อนเกมแทนที่มาริโอนะครับที่จะไปเล่นหน้าต่ำพานุพงศ์วางยาวเลยครับเข้าไปลุ้นกันข้างหน้าเนี่ยสูงแล้วครับเปาโลมงชงลูกนี้แต่ว่าผู้สินนั้นให้เป็นลูกฟาวครับเป็นผู้ที่สามณีสุขนะครับเซ็นเตอร์ฮาฟของอีสานนะครับขึ้นไปแย่งมงกับมาริโอกับเปาโลแองเจลนี่ผู้สินนี่ก็ถูกยืมตัวมาจากดิซิเทโรนะครับจริงแล้วเขาแจ้งเกิดกับนครปฐมนะครับในเทนลีกครั้งที่13นะครับเมื่อ3ปีก่อนอ้าวหล่นลูกนี้เอาเลยครับข้างหน้าไม่ล้ำหน้าสปีดขึ้นไปแล้วจังหวะมงไม่โดนครับแหมต้องเคลียร์ทิ้งเหมือนกันแล้วซัดเท้า2ยังไปฉลับเลยครับเสียเตะมุมครับแหมเมืองทองโอ้สมาธิ
พลาดไปนิดเดียวเนี่ยเกือบจะโดนเลยนะครับไม่แน่เสร็จแล้วครับเกมนี้อีสานยูไนเต็ดบุกมาดีเหลือเกินครับดูจังหวะนี้ใหญ่ณวงเข้าไปนะครับโอ้โหคู่เซ็นเตอร์ฮาฟนะครับพานุพงษ์วงศาเนี่ยกับวิรุฒกระเหี่ยมต้องช่วยกันสกัดเตะออกมานะครับพยายามจะบ่งเช็ดให้เพื่อนยิงจากข้างหลังแต่ว่ารูปร่างเลยเตี้ยไปหน่อยนะครับบ่งไม่โดนอยากให้เตะมุมลุ้นต่อนะครับใหญ่เปิดยัดไปตรงกลางลูกนี้ก็อ้าวปัดแล้วโดนไม่ดีนะครับกวินจะรับแล้วหลุดยังไม่มีใครนะครับคว้างเลยออกมาสวนกลับนะครับพาบอลลุยขึ้นมาต้องเล่นเองครับดีดออกมาอาทิตย์แล้วลูกนี้อ้าวได้ฟาวครับจังหวะที่สุรเชษฐ์นะครับไปสไลด์พี่พงเฉยฉิวสไลด์แบบถึงลูกถึงคนนะครับสุรเชษฐ์สถาพรวรนิตนี่ครับดูครับจังหวะนี้ครับเล่นอันตรายมากนี่ครับหุ่นเจ้าตัวเนี่ยจ้ำม่ำเจ้าเนื้อไม่หน่อยนะครับสุรเชษฐ์นี่ก็เล่นตรงกลางถนัดกว่าแต่ว่าวันนี้ถูกจับมาเล่นเป็นแบ็คนะครับตอนเล่นให้กับนครสวรรค์ก็โชว์ฟอร์มไม่ดีแล้วจาพยงก็ดึงมาช่วงเลทที่2เปิดฟรีคิกก็ไปมาริโอลูกนี้มงสกัดออกมาแถว2พิชิตพงษ์จะยิงโดนไม่ดีครับสกัดทิ้งออกมายังไม่พ้นแต่ว่าได้ทางทีมทะยางสวนกลับนะครับเอาละครับขึ้นมาใหญ่ยิงวงสปีดมีแต่ว่าลูกนี้ไม่ไหวจริงๆครับมีความเร็วสูงนะครับใหญ่ยุนวงแนวรับของเมืองทองนี่ดันขึ้นสูงนี่อันตรายนะครับเกมนี้เจออาร์มี่นี่เจอปัญหาแบบนี้มาแล้วนะครับแล้วก็แก้ไม่ตกตกรอบไปมาต่อครับทางจักรพันธ์จับบอลลูกนี้จับด้วยหลังเท้านี่ก็ยากเลยแต่ว่าผู้สินนั้นดูแล้วแหมให้เป็นลูกเปล่าของทางเมืองทองนะครับบอลไปโดนมือครับเจ้าตัวทำเนียนเหมือนกันนะครับผมทำผิดอะไรเนี่ยครับเจ้าบอลจักรพันธ์พรสายทางเกมครับอีสานทางคิวแบวางลูกนี้ตัดแผงหลังเลยครับแต่ว่าก็ยังเบียดเอาไว้ได้นะครับอาทิตย์ดาวสว่างอดีตเยาวชน19ปีทีมชาติไทยนะครับสำหรับอาทิตย์ดาวสว่างก็แจ้งเกิดกับการเล่นให้กับ TLT นะครับในการเล่นเป็นแบ็คนะครับแต่ว่าเซนต์ฮาร์ดเขาก็เล่นได้เหมือนกันเปิดขึ้นมาปาโลมงต้านตรงนี้สกิปไม่โดนนะครับจะดูดบอลเปลี่ยนทางเอาไว้นะครับทางด้านของประชิดพงษ์นี่รูปแบบการเล่นของอีสานเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับสวนกลับแน่นอนแต่ว่าจังหวะที่พวกเขาได้ครองบอลเนี่ยก็จะไม่หนีไปครับพยายามต่อบอลสู้วุฒิชัยพลิกลูกนี้เจอดายโยเซก้านะครับสกัดเอาไว้ผู้สินก็ให้ไปลูกฟาวด้วยจังหวะที่วุฒิชัยทาทองจะพลิกบอลหนีดายโยเซก้านะครับมีการปัดท่านเกิดขึ้นแผลเผลอแป๊บเดียวกลับมาได้ฟาวคืนบ้านครับดายโยกินได้ยังนะครับไปทำฟาวเคลื่อนบอลทางดัสกอนครับแล้ววันนี้ดูท้าทายด้วยนะครับทางด้านของอีสานนะว่าไม่จับดัชกรทองเหลาเลยนะครับปล่อยให้เล่นบอล ง่ายๆจะไปเน้นคุมเกมนะครับในโซนสุดท้ายที่มีปาโลรังเจลเอาไว้เสียบอล นะครับแต่ว่าใหญ่นั้นเก็บบอลเล่นไม่ได้ครับแข็งแกร่งน้อยกว่าทำชิ่งตรงนี้อ้าวแม่จังหวะดันไปโดนผู้สินขวางนะครับเมืองทองเสียบอลให้กับอีสานไปเลยรสพลทำชิ่งตรงนี้ให้ต่อแม่จะแทงให้กับสมพรไม่ได้ครับใหญ่ดินวงเข้าทางดัสกอนมาริโอพิชิตพงมาริโอทำชิ้นกับพิชิตพงขึ้นมาข้างหน้ามีเปาโลไปเลยครับหยอดลูกนี้ไปแต่ว่าลึกนะครับก็ต้องปล่อยออกไปถือว่าไอเดียดีแล้วนะครับที่จะหยอดให้กับเปาโลแองเจลนะครับแต่ว่ามันลึกไปหน่อยนะครับบอลออกหลังไปนี่คือกองหน้าที่มาในสัญญาที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาที่มาคู่กับทางด้านของเอดิโดเคอร์โมซานะครับแล้วมาแล้วดูมีคุณภาพมากๆสำหรับปาโลลังเจลนะครับแฟนบอลก็จับจ้องไปที่เอดิวันโดมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักเตะทีมชาติโบลิเวียนะครับสำหรับปาโลแองเจลนี่แน่นอนว่าไม่มีใครรู้จักเลยนะครับแต่ว่าผลงานดีมากๆกับเขามาที่คิมตายางกับอีสาน
หักเข้ากลางมาหน้าหัวกะโหลกแล้วยิงลูกนี้ก็ต้องปัดทิ้งออกไปครับแม่ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะครับกวินปั่นเนี่ยเกือบจะเสียบเสาเหมือนกันนะครับทางด้านของวุฒิชัยทาทองยิงดีด้วยนะครับวุฒิชัยทาทองเป็นนักเตะที่ทางบอลดีนะครับยิงนี่ลุ้นหลากหลายแล้วครับในจังหวะกรอบเขตโทษเตะมุมอีกครั้งนะครับของอีสานยูไนเต็ดแหมแล้วมีลูกสูตรนะต้องให้กิลแบร์นั้นบังกวินไว้แล้วเปิดไปเสา2นี้ก็แหมล้นครับกลายเป็นไม่มีอะไรไปเลยเสา2ไม่มีคนยืนนะครับอีสานยูไนเต็ดเทกันไปเสาแรกหมดเลยนี่ครับนี่คือภาพของแฟนๆ SCG บางกอกยูไนเต็ดนะครับในกรอบเอ็นโซนนั่นคือโซนหลังประตูนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเล่นเมืองทองได้เล่นฝั่งนี้นะครับในช่วงครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยกดดันทั้งหมดเลยครับนักเตะฝ่ายตรงข้ามตรงกลางได้บอลเสียนะครับวิชัยเจอเข้านิ้วสินปล่อยด้วยนายโยแข่งขึ้นมาเอาเลยครับพิชิพงศ์เห็นแล้วออกไปทางซ้ายครับขึ้นทางจักรพันธ์ตรงกลางครับฝากที่สกอร์สกอร์ออกมานายโยแหมจับไม่ดีต้องแต่งกันใหม่ครับเปียพลไม่ทันเลยครับลงมารับกันหมดแล้วนะครับอีสานต้องตั้งใหม่ข้างหลังเลยครับไปที่อาทิตย์ดาวสว่างจักรพันธ์แข่งลูกนี้ต่อมาเอาเลยครับตัดมาถึงรุ่งกาเยี่ยมแล้วเปิดลูกนี้ไปแต่ว่าเสาสองแม่ไม่มีใครครับสกัดทิ้งไปได้ครับทางด้านของสุรเชษฐ์โยยูรอฟสกี้ไม่ได้เข้าประจำตำแหน่งนะครับถล่มอยู่ข้างนอกนะครับลูกเปิดจากลูกกระเหยิบเข้ามาไม่ทันนะครับแล้วในกรอบเนี่ยมีทางด้านของสุรเชษฐ์อยู่นะครับเปิดไปลูกนี้เสาสองโมงไปครับยังสกัดเอาไว้ได้นะครับเสียลูกเตะมุมอีกครั้งครับอีสายเนเต็ดเติมขึ้นมานะครับพานุพงษ์ศาสเตเดียมตอนนี้ BBCU โดนใบแดงนะครับโอ้ไปกันใหญ่แล้วนะครับสถานการณ์ของ BBCU เตะบุ้งครับสกอร์ไปลูกนี้เสา2มงย้อนกลับมาดาโยมงที่1แล้วโบลูกนี้เรียบร้อยไปเลยครับโอ้โห1ต่อ0เปาโลรังเจลครับนาที12เมืองทองขึ้นนำไปแล้วครับพอบอกว่าเป็นลูกหางกินและลูกสูตรของเปาโลแองเจลนะครับที่สามารถทำประตูได้ในลูกมงอีกครั้งนึงนะครับไม่ได้ว่าลูกนี้เป็นลูกที่4นะครับของเปาโลแองเจลในเกมลีกนะครับ9นัดนะครับ4ประตูนี่ครับต้องชมนะครับลูกสูตรลูกนี้พานุพงษ์มงย้อนนะโยมมงเข้าไปทีนึงแล้วในกรอบ6หลาเนี่ยไม่น่าเหลืออยู่แล้วครับเปาโลกับลูกลากาเนี่ยครับโอ้โหไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเปาโลเลยนะครับคือจังหวะต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมครับเพราะว่าเป็นลูกสูตรที่ทำไม่ได้ง่ายจริงๆนะครับโอ้ยิงรวมไปแล้วตอนนี้ผลงานดีมากนะครับเปาโลรังเจลซัดไปแล้วเนี่ยก็รวม10ประตูในทุกรายการนะครับทีนี้ก็น่าจะได้ต่อสัญญาอีกแน่นอนนะครับในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับเปาโลรังเจลอีกคนที่โชว์ฟอร์มดีในนักเตะแบรนด์แซมบ้าก็คือเดียโก้คุนย่าของชลบุรี FC หลังยาวมาครับคิวแบร์ให้กับคิมดายางลูกนี้จะกระดกให้พ้นไปนี้ก็ยากนะครับเจอปีพลเฮานี่ขวางเอาไว้นี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มไม่ดีนะครับคิมดายางในช่วงออกสตาร์ทเล่นให้กับด้านของอีสานยูไนเต็ดอดีตเยาวชนทีมชาติเกาหลีใต้นะครับในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับวางยาวไปครับฟรีคิกลูกนี้ของเมืองทองพันธุพงษ์วางยังเข้าทางของพิชิตพงษ์นะครับตามไปแย่งไว้ได้ดาโยทำชิ่งมาเปาโลเอาเลยครับแหมลูกนี้ก็ยังไปถึงมือของมุนเซ่ริดนะครับจังหวะทำชิ่งเนี่ยลึกเกินไป
อีสานต้องเน้นการเตะบอลยาวๆของลุนเซ่เนี่ยเตะได้แรงแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าฝักเท่าไหร่รัชพลวางเข้ามาติดอาทิตย์แล้วแหมลูกนี้เจอผลักกันด้านหลังนะครับเสียฟาวล์ครับวิชัยทาทองคนนี้ก็ถือว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้เหมือนกันนะครับวิชัยทาทองคือจังหวะนี้แหมฟาวล์ชัดเจนนะครับมักจะมีลูกยิงที่คาดไม่ถึงนะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับวิชัยทาทองนักเตะที่ฝีเท้าหนักนะครับโอเกมที่ยิงทางด้านของอินทรีย์พระรวดเนี่ยยิงแรงมากนะครับจะพาทีมชนะไป 1-0 ในการบุกไปชนะนี่เล่นไปๆมาเนี่ยรวมแล้ว5ฤดูกาลวิชัยเนี่ยซัดไปแล้ว36ประตูก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าฮอตที่สุดเนี่ยต้องตอนเล่นกับทางด้านของจุฬายูไนเต็ดตอนนั้นซัดไปหลัก10ประตูเลยนะจบที่13ประตูนะครับในฤดูกาล2008ทุ่มมาลูกนี้เอาเลยครับได้ต่อมาริโอแต่ว่าแตะยาวไปหน่อยครับแหมเจอบังยังได้ลูกเตะมุมต่อหรือเปล่านะครับเมืองทองแหมเป็นลูกตั้งเตะจะบ่าวประตูของอีสานนะครับน่าเสียดายเปิดเกมยาวครับคุณเซ่ตรงกลางเก็บได้นะครับแต่ว่าแหมให้ลูกนี้ก็โดนไม่ดีครับของที่ผ่านมาก็ถือว่าสู้ได้เลยนะครับอีสานยูไนเต็ดแม้ว่าจะมาเป็นทีมเยือนก็ตามนะครับมาเสียประตูลูกง่ายๆนี่ครับออกทางขวาครับเดินเกมขึ้นมาเปิดจัดลูกนี้ก็เบาเกินไปครับเสียทิ้งไปได้ทางด้านของอาทิตย์ยังเข้าทางอีสานนะครับพุทธิชัยโอ้หลบมาได้หนึ่งแต่ว่าโดนจิ้มเอาไว้ครับบอลเป็นของเมืองทองครับทางพิชิตพงษ์มันนำแล้วก็ชะลอเกมเลยนะครับเมืองทองจะไปเร่งในพื้นที่ของอีสานนะครับในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยจะค่อยๆเล่นครับดาโยดลงมันลึกเลยนะครับมาช่วยเพื่อนล้วงบอลครับเปาโลจักรพันธ์ชิพงครับขึ้นมาเนี่ยครับแม่จะลักไก่เล่นเร็วไม่ได้ครับมาริโอบอลเป็นของอีสานอีกครั้งนึงแต่ว่าก็ช้ากุลชัยครับดักเอาไว้ยังตั้งบอลกันใหม่ได้อีกครั้งวางออกไปสายสุดครับที่คิมตายังตัดเข้าในครับวิชัยทำชิ่งปล่อยออกมาอะไรครับได้ทางสุรเชษฐ์วางลูกนี้ไปก็ลึกไปถึงมือของกวินครับยิงอย่างนี้ก็สบายเจ้าตองนะครับยิงไม่เน้นทิศทางมากนะแล้วเปิดยาลูกนี้เนี่ยก็โดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับทางด้านของปาโลรังเจลโอ้มาริโอยูรอฟสกี้ครับวางโดนมาไอเดียดีแล้วนะครับแต่ว่าโดนดักจับล้ำหน้าซะก่อนคิวแบกตั้งตรงกลางสักครู่ไม่ได้ไม่ใช่ใจบุญนะครับออกมาตั้งกันใหม่เชอร์เช่แหมจ่ายนี้พลาดง่ายเลยครับเมืองทองมาทางปิยพลปากใกล้ๆโอ้โหย้อนหลังไปหน่อยครับจะให้กับพิชิตพงษ์ตอนนี้สนามสมโภช700ปีนี่ครับท่าเรือกัดฟันสู้เลยครับแซงนำ TDM มาแล้ว 2-1 ชั่วโมงนี้เกมหนีตายเนี่ยเดาทางยากเลยครับพอสกอร์จบเท่าไหร่แล้วใครชนะเพราะสูสีมากจริงส่วนที่แห่งนี้เนี่ยก็สูสีเลยครับแต่เพียงแค่ว่าเมืองทองมีจังหวะทำได้เท่านั้นเองทำเอาไว้แล้วได้นะครับอสกอร์พอเล่นแล้วอายุเยอะนี่เก่าเหมือนกันนะอสกอร์ต้องยอมรับนะครับว่าวิ่งไม่ต้องเยอะครับแต่ว่าเห็นบอลตลอดเนี่ยครับจะเป็นศูนย์กลางของบอลนะครับแล้วก็คอยวางบอลเปลี่ยนแกนแบบนี้ออกมายังหมดสกัดไว้ได้แต่ว่าน้ำหนักเนี่ยกลายเป็นให้วิริวุฒิได้สบายนะครับวิริวุฒิผ่านลูกนี้เข้าไปแหมยังรับติดมือครับโอ้โหมูเซริดตัดบอลไม่ได้นะครับในขั้นเสาสองเนี่ยมีรอยอยู่แล้วอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปพลาดนะครับแล้วทำฟาวล์หน้าปิยพลไปเลยครับเสียฟรีคิกครับอีสานเป็นใจอย่างนี้ครับที่เบรกเกมรุกในจังหวะนี้นะครับไปกระแทกข้างหลังปิยพลมันเทานะครับฟรีคิกระยะนี้นี่
มีลุ้นนะครับที่จะเป็นประตูที่2ของเมืองทองนะครับมาริโอยูโรสกี้นะครับเดินมาประจำตำแหน่งที่จะเปิดฟรีคิกต้องปิดให้ดีนะครับมูเซริตเพราะว่าเปาโลรังเจลเนี่ยรออยู่แล้วเลยครับเป้าหมายที่คนนี้อยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าจะเปิดเนี่ยจะหลอกแนวรับของอีสานได้แค่ไหนเลยครับมาริโออ้าวเล่นลูกสูตรนะครับหัวกะโหลกแล้วได้แปะลูกนี้เน้นโอ้โหเลือกที่จะแปะนะครับรัศกรทองเหลาก็เลยเบาเกินไปยังสกัดออกมาได้ตั้งบอลกันใหม่ครับเมืองทองเอ็ดวูดฝากมาแล้วเปิดขวางมาเลยครับอาทิตย์ดาวสว่างเพียรพลจะไปเอลูกนี้โอ้ความแข็งแกร่งน้อยกว่านะครับเบียดลูกนี้เนี่ยไม่ชนะทางด้านของวิศักดิ์มณีสุขเก่าเกมกว่านะครับวิศักดิ์มณีสุขนะครับบังทางเอาไว้อยู่แล้วนะครับเลี้ยงออกไปเองเลยคือปีพลเนี่ยก็มองว่าวิศักดิ์ใช้มือเล่นนะครับทำเอาไว้แต่ว่าตอนที่บอลจากเท้าในบอลห่างไปแล้วนะครับตามไปก็เล่นไม่ทันสุรเชษฐ์มาที่กีฮูแบร์โอ้โหวิชัยจับบอลจังหวะแรกไม่เชื่องนะครับยังดียังแก้ไปได้นะครับแต่ว่าลูกนี้ดีต่อไปนี่ก็เสียแล้วครับมาริโอลงมาช่วยเชื่องเกมเหมือนกันนะครับในบางจังหวะมาต่อครับทำชิ่งจักรพันธ์มาที่อาทิตย์ปาโลปาโลนี่เห็นสูงใหญ่นี้เนี่ยขาเร็วมากนะครับตามแบบฉบับของบราซิลจริงแล้ววางออกมาครับจักรพันธ์พรสายแต่ว่าไม่แม่นนะครับก็ลึกไปถึงมือของวิเซลริดก่อนก็จะให้พิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับที่ขึ้นเติมมาทางริมเส้นฝั่งขวานะครับลึกไปก่อนส่วนบ้างครับแหมอีสานเปิดลูกนี้ก็ไม่ดีคิมแต่ยังเดี๋ยวโยเซก้ามาริโอจ่ายลูกนี้ต้องบอกว่าเหนือเลยนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนเติมหมดแล้วเนี่ยน้ำหนักบอลพอดีพอดีครับมาต่อเอาเลยครับจ่ายขึ้นมาบ้างแต่ไม่ไหวเลยครับสปีดตั้งแต่ในแดนตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับทางด้านของธีรวุฒิกายเย็นก็เป็นนักเตะเยาวชน19ปีทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยนะครับที่จะเดินทางไปเล่นชิงแชมป์เอเชียที่ UAE นะครับตุลาคมนี้เนี่ยปียุทธกันก็ไต่เต้าขึ้นมานะครับจาก JMG Academy นะครับสำหรับธีรวุฒิกายเย็นก็มีหลุดมาไม่กี่คนนะครับที่ขึ้นชุดใหญ่ได้นะครับอย่างโรนัททองเครือนะครับที่ไปอยู่กับทางด้านของนครศรีมาแล้วรวมถึงไอศักดิ์กินโกสุงนะครับที่ไปอยู่กับการท่าเรือในสัญญายืมตัวออกมาขึ้นทางคิมตายังนะครับได้โดยอีสานเอาละครับคิมตายังลูกนี้ดึงจังหวะแล้วเปิดก็ยังไปติดปิยพลนะครับหนีไม่พ้นจะเป็นลูกเตะมุมของอีสานยูไนเต็ดนะครับไม่ได้เปิดแต่ได้เตะมุมก็ยังดีนะครับสำหรับอีสานยูไนเต็ดจังหวะที่ผ่านมาก็วินลงสนามไปแล้ว28นัดนะครับเกมนี้เป็นเกม29ก็ลงเยอะกว่าเพื่อนทุกปีนะครับต้องลงตลอดเปิดไปลูกนี้แหมโค้งออกไปแล้วนะครับแต่บอลเมืองทองก็ยังอยากจะเห็นนะครับนักเตะได้ประตูที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอุ่นใจนะครับลูกเดียวนี่ถือว่ายังไม่อุ่นใจนะครับมาโอ้ปาโลเล่นในที่แคบดีนะครับแต่ว่าจักรพันธ์นั้นไปไม่รอดครับแต่ลูกนี้สารให้ไปเนี่ยก็เสียอีกยังแก้มาได้นะครับวิชัยเปลี่ยนออกมาไม่ถึงกิมตายานนะครับแม่ไปอยู่ทางซ้ายแต่ว่าอยู่ลึกเกินไปนะครับเพื่อนเปิดไม่ถึงพลิกมาใหญ่ไม่ทันครับสกอร์ดักเอาไว้ได้ตั้งกันใหม่ที่กวินเปิดยาวเลยครับลูกนี้
ได้ทางชิดพงศ์แล้วก่อนวางออกไปทางซ้ายนะครับที่ปาโลรังเจลจักรพันธ์แปะบอลตรงนี้โดนไม่ดีครับเอากลับมาตั้งกันใหม่ได้นะครับบุริศักดิ์มีสุขยายดินพงศ์เอาละครับได้ฟาครับโดนพันธุพงศ์นะครับขึ้นมาปัดเกมเอาไว้จังหวะที่พันธุพงศ์นะครับรีบตัดเกมใหญ่ดินวงเลยนะครับใหญ่ดินวงก็รออยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนเติมขึ้นไปน้องขึ้นต่อครับทางจักรพันธ์พรใสต่อโลตรงนี้เจอดักเอาไว้แล้วครับประกบติดจริงๆนะครับในแดนหน้าของทางเมืองทองเนี่ยโดนปีศาจเตะนะครับตามประกบแบบแมนมาร์คตัวเลยหน้าในเมืองทองจะไปเยือน QTSC นะครับไปไกลมากเลยนะครับเป็นดับบี้แมตช์แจ้งวัฒนะนะครับส่วนอีสานเนี่ยเล่นในบ้านนะครับรับมือฉลามชนนะครับชลบุรี FC ปีนี้ผลงานของเมืองทองเนี่ยยังไม่แพ้ใครแล้วก็ต้องการทำสถิติด้วยนะครับที่จะไม่แพ้ใครทั้งฤดูกาลทั้งเย่าและเยือนตรงนี้แตะไปยังจับตัวแล้วเบียดเอาไว้ได้นะครับดีศักดิ์มีสุขถึงก่อนตอนนี้ก็เล่นในบ้านมาแล้วเมืองทองทั้งหมด15นัดเนี่ยชนะ13นะครับเสมอ2ผลงานนี่ต้องบอกว่าดีมากๆสารขึ้นมาแล้วแทงให้ลูกนี้อะไรครับถึงเส้นหลังแล้วผ่านเข้าไปสมพรลูกนี้ยังติดครับโอ้โหแม่มีคิมไปยังในรออยู่แล้วนะแต่ว่าอาทิตย์สว่างนั้นไม่ยอมอาทิตย์สว่างนะครับเป็นเต็มมุมของอีสานยูไนเต็ดสมพรพยายามเปิดนะครับแต่ว่าไม่ผ่านถ้าผ่านอาทิตย์ขึ้นมานี่ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะครับใหญ่เปิดลูกนี้เข้าไปก็เข้ามือของกวินครับไม่มีอะไรเทไปที่เสาแรกกันหมดนะครับทั้งสองทีมในแดนของอีสานเนี่ยวิสักนะครับมงกัดออกไปได้อะไรก็ต้องดูเลยครับถ้าอีสานเนี่ยยังเล่นแบบนี้แล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนนะเพราะว่าตัวสำรองวันนี้เนี่ยตัวหลักก็ส่งลงได้หมดเลยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีใครติดโทษแบนนะครับสำคัญนี้ผู้บอลถ้วยทั้ง2ทีมตกรอบหมดไปแล้วนะครับมุ่งสมาธิเอาในเกมนี้อย่างเดียวนะครับเมืองทองนี่หวังแชมป์นะครับส่วนอีสานนี่หวังอันดับที่ดีกว่าที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้ขึ้นมาลูกนี้แม่ยังติดแล้วดักสวยแล้วบอลไม่ออกเลยครับวิริวุฒิเล่นมาดึงหลอกสวยสกอร์นายโยเซก้านายโยให้มาที่มาริโอแล้วเปิดลูกนี้เข้าไปอะไรครับถึงทางปาโลรังเจลหักเข้ากลางลูกนี้โอ้โหไม่มีใครครับแม่เลยทางด้านของดันโยไปครับแต่ไอเดียสุดยอดจริงๆในจังหวะนี้อ้าวเข้าบอลจังหวะนี้ยังได้อยู่แล้วไม่มีไรครับสารออกบอลมาคิมตายังคิมตายังหาจังหวะต้องลุยเลยครับแหมไม่ผ่านทางด้านพันธุพงศ์ให้เข้ากลางมาแล้วพิชิตใจบุญซัดลูกนี้ก็หลุดออกนอกกรอบไปเยอะครับตัดเกมแดนกลางไม่ค่อยเคลียร์นะครับดูครับมาโยดูรับสกี้มาโวยพุทธศิลป์นี่ครับว่าทำไมไม่เป่าฟาวนะครับมาโยดูรับสกี้ดัสก่อนออกมาที่วิรุฒกาเยี่ยมครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่บอลกับพื้นในเหนือก็หมดแล้วนะแต่ว่าจังหวะที่ต้องระวังของอีสานนั่นคือการสวนกลับนะครับสวนกลับดีมากครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่เห็นนะครับว่ากดดันเมืองทองได้มากน้อยแค่ไหนวางออกมาลูกนี้เอาละครับได้ทางจักรพันธ์จักรพันธ์หนึ่งต่อหนึ่งไปไม่ผ่านครับแม่ยังติดความเก่าของรัศมีการปลูกนะครับวิเตอร์มาโรดนี่หายไปจากเกมนะวิเตอร์มาโรดดูแบบ
ทางฟากมาได้ทางกุลเชษครับจับบอลล้นครับใหญ่แต่ว่ายังได้อยู่ฝากที่มาโร่ฝาสุดมีนะครับให้ออกมาได้ทางสมพรแล้วลูกนี้จ่ายมาก็แหมยิงไม่ดีครับทางด้านของพิชิตใจบุญลองสองสองจังหวะซ้อนแล้วนะครับพิชิตใจบุญไม่ตรงกรอบนะครับดูครับวุฒิชัยครับจ่ายเข้ามาพยายามจะกดด้วยขวานะครับบอลหลุดกรอบไปย้ายมาจากบีซีที่โล่เหมือนกันนะครับพิชิตใจบุญไม่ค่อยที่จะได้รับโอกาสให้ลงสนามนะครับถือว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์พยงขุนเนรเหมือนกันนะครับจากพานิชการราชดำเนินจังหวะนี้ชนกันร่วงไปทั้งคู่เลยนะครับทั้งเปาโลรังเจลแล้วก็พิชิตใจบุญนะครับจุกนะครับด้วยตัวชี้ไปบริเวณหน้าอกนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของนักกายภาพบำบัดไทยนะครับโอ้โหจังหวะแม่ตอนล้มลงไปแล้วเข่าของเปาโลนะครับชี้เอาไว้แล้วหลังของพิชิตนะครับก็ลงไปปักพอดียอก้านี่มาติวเข้มข้างสนามนี่ครับเดนโยเซียก้าเลยนะครับว่าเหลืออีก15นาทีที่เหลือเนี่ยจะมีโอกาสได้ประตูอีกหรือไม่นะครับสำหรับมุมเราเองเจ็ดโอ้โหแล้วอันนี้นี่สีชมพูอร่ามเลยนะครับนี่กองเชียร์ของทางอีสานยูไนเต็ดนะครับที่เดินทางมาด้วยเกมผ่านนะครับเข้าสู่นาที32นะครับเมืองทองคนนำไป 1-0 จากลูกมงของเปาโลรังเจลนะครับในช่วง12นาทีแรกเปิดยาวขึ้นมามงเช็ดลูกนี้แต่ว่าเพื่อนเล่นไม่ได้นะครับนี่สุรเชษนะครับพยายามบังทางบอลอยู่นะครับนี่เล่นง่ายลูกนี้เล่นแล้วพลาดนะครับนายโยเซก้าสวนขึ้นมาบอลลุยขึ้นมาครับวุฒิชัยทาทองวุฒิชัยกำลังจะผ่านไปได้แต่ว่าลูกนี้จับบอลแล้วมันไม่เชื่องเท้านะครับเสียบอลไปวิรุฒฝากมาที่ดัสกอนนายโยหลอกให้กับพิชิตพงศ์นะครับขวาสุดเติมขึ้นมาปิยพลปิยพลจะหาจังหวะลุยไปเองนะครับแตะลูกนี้ผ่านไปแต่ว่าโดนบังครับสุรเชษฐ์บังเอาไว้ได้พีเตอร์มาโร่แล้วล้มวันนี้ผู้สินไม่ให้ฟาวนะครับต้องเล่นต่อบอลยังเข้าทางสุรเชษแล้วเตะเปิดสาดยาวขึ้นมาหม่งตั้งเอาไว้ครับโอ้ยแล้วจังหวะนี้ผู้สินปล่อยนะครับเห็นเป็นบอลของอีสานได้ทางคิวแบกดันขึ้นสูงนะครับอีสานสู้บ้างใหญ่พักลูกนี้ให้ฤชัยหม่งไม่ได้ครับมาริโอเสียบอลให้กับคิวแบร์แล้วไปดึงนะครับแม่เสียฟาวด้วยมีลูกติดนิดหน่อยนะครับมาริโอยูรอฟสกี้นี่ครับไปดึงคิวแบร์นะครับใช้เท้าสกัดด้านหลังด้วยนะครับสมาธิต้องดีนะครับมาริโอยูรอฟสกี้ไม่อย่างนั้นนี่เสียใบเหลืองง่ายๆนี่ไม่เป็นผลดีกับทีมเลยมาต่อครับคิมตายังโอ้ลูกนี้อ้อมไปแล้วเจอดึงครับโอ้ผู้สินเรียกแล้วครับตีพลบันเทานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยให้เป็นเพียงแค่ฟรีคิกนะครับนี่ครับพยายามจะไปเล่นต่อนะครับแล้วมีดึงด้วยนะครับนี่ครับอ
เป็นฟรีคิกในระยะที่ได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของอีสานยูไนเต็ดนะครับขออภัยใหญ่เปิดเข้าไปตรงนี้อ้าวแม่ไม่โดนไกลก็แถว2ได้ครั้งทางวิชัยฝากให้ตรงนี้เอาเลยครับออกมาทางขวาแล้วเปิดยัดตรงนี้เข้าไปก็แม่บอลเบาเลยครับอาทิตย์เตะสาดยาวมายังติดครับเป็นจังหวะของอีสานบ้างคิวแวนหลอกลูกนี้โอ้โหไม่รู้กันครับน่าเสียดายครับจังหวะนี้ตั้งบอลใหม่เลยครับทางด้านของกวินการสร้างฝันเกมรุกของอีสานยูไนเต็ดก็มีนะครับและมีโอกาสที่จะใกล้เคียงได้จบสกอร์ด้วยนะครับในจังหวะที่ผ่านมาเมืองทองไม่เร่งไม่รีบแล้วสกอร์นำอยู่1ประตูต่อ0เข้าสู่นาทีที่35แล้วนะครับจักรพันธ์เล่นกับดิรวุฒินะครับให้เข้ากลางมาที่ดาโยชิตพงศ์โอ้จังหวะนี้แม่หลบไปสวยแล้วนะครับแต่ว่านี่แหละครับเข้าบอลแล้วพรวดไปหน่อยนะครับทางด้านคอมพิวเตอร์มาโร่รับใบเหลืองแรกของเกมไปอีสานขึ้นมาครับได้ทางวุฒิชัยทาทองหน้ามีแล้วแทงเข้าไปยันดิโมสตีดลูกนี้อะไรครับแต่ว่าไม่ทันแม่โอ้โหวานลูกนี้ขนาดวิ่งเร็วแล้วนะครับแต่ว่าบอลนั้นแรงกว่าก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีมากนักนะครับวิกเตอร์อามาโร่ตัดฟาวในจังหวะที่แหมเสียเปรียบนะครับเป็นใบเหลืองแรกไปนี่ครับตัดฟาวอีกครั้งหนึ่งพิชิตพงษ์เฉยฉิวนะครับเล่นอันตรายหลายๆจังหวะติดต่อกันนี่ไม่เป็นผลดีเลยนะครับตัวจ้าเข้ามาติดวิกเตอร์อามาโร่ครับโบกมาคิดแต่ยังกระโดดลูกนี้อ่านจังหวะบอลผิดนะครับนี่ในอดีตตอนเป็นดาวรุ่งเนี่ยเคยไปฝึกฟุตบอลอยู่ที่สโมสรโบตันวันเดอร์เรอร์นะครับในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษด้วยแต่ว่าไปเจ็บยาวนะครับอยู่ช่วงนึงก็เลยกลับมาแล้วฟอร์มไม่เหมือนเดิมสุรเชษฐ์ลุยมาแหมให้วิชัยเล่นลำบากนะครับย้อนหลังไปดาโยแทงลูกนี้ขึ้นมาแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงทางด้านของกีฮูแบร์ก่อนฝากมาลูกนี้พลาดนะครับทศพลการบุกแต่ว่าผู้สินปล่อยนะครับมาลูกนี้แล้วไปผลักโอ้ในพื้นที่อันตรายเสียเหลี่ยมเลยครับทศพลการบุกเสียฟรีคิกจังหวะนี้อันตรายนะครับกับการยิงของมาริโอ ยูดอฟสกี้ในจังหวะที่พิชิตพงษ์เฉยชิวครับจับบอลแล้วทศพลการบุกเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรนะครับให้เจ้าตัวนี้ออกการอุ่นหงิดเลยนะครับอ๋อเข้ามาใช้มือนะครับกระแทกข้างหลังแล้วพิชิตพงษ์นี่เล่นฉลาดด้วยแต่ตัวล้มเลยนะครับเจ้าตัวออกการหงิดเลยนะครับทศพลการปลูกคือเกมมันค่อนข้างเร็วนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามองเห็นปั๊บแล้วเกิดความผิดพลาดแล้วตัดสินไปแป๊บเดียวนะครับมันจังหวะมันไม่ทันกันจริงๆต้องเริ่มกันใหม่เลยครับซุ่มเสียในการเสียประตูเหมือนกันนะครับกับฟรีคิกจังหวะนี้ของเมืองทองยูไนเต็ดก็ลงไปตั้งกำแพงกันทั้งหมดเลยนะครับอีสานแต่ทิ้งใหญ่ในวงไว้คนเดียวแล้วสกอร์ปั่นลูกนี้โอ้โหแม่เฉียวเสาไปนิดเดียวเองครับเหลือจะ 2-0 แต่ว่าไม่ได้ก็เป็นลูกถนัดของนัสกอนฮองเหลานะครับมุนเซ่ลิกนีพุ่งถูกทางแล้วนะครับบอลมันไม่ตรงกรอบแค่นั้นเองนะครับนัสกอนเนี่ย3ฤดูกาลหลังสุดในที่เล่นกับเมืองทองแต่ย้ายมาในปี2010นี่ก็ยิงรวมกันไปแล้ว10ประตูนะครับปีนี้อาจจะไม่ค่อยชูฉาดเท่าไหร่นะครับซาไปแค่2ประตูแต่ว่ายิงน้อยแต่สวยทั้ง2ประตูนะครับเปิดข้ามฟากมาเกือบจะถึงคิมตายางแต่ว่าปีพลดังดักไว้ได้เกมรับดีขึ้นนะครับปีพลบรรเทา
จริงๆแล้วเขาไม่ถนัดในการเล่นเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหลังอยู่แล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนกับเบืองทองแล้วกลายเป็นรุ่งไปเลยเปาโลเข้ากลางที่ดัสกอนสายมีแล้วครับเห็นแล้วดัสกอนไม่ให้ก็พลิกมาทางขวาดีกว่าขึ้นทางพิชิตพงษ์พิชิตพงษ์วางหยอดลูกดีเข้าไปตรงที่ออกมาครับยังเก็บได้จักรพันธ์คืนมาที่วิรวุฒิวิรวุฒิเล่นกับจักรพันธ์พรสายนะครับออกมาจักรพันธ์ยัดมาเข้าที่ดาโยเซกาเอาละครับจะให้พิชิตพงษ์ลูกนี้เจอสอดขึ้นมาเก็บไว้ก่อนโอ้โหจังหวะนี้เอาละครับวิศักดิ์มณีสุขเรียกฟาวได้แล้วก็โดนใบเหลืองสกอร์ก็ยอมรับนะครับจังหวะเข้าบอลเป็นอันตรายไปนิดนึงครับสกอร์ทองเหลากับวุฒิศักดิ์มณีสุขนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องที่อันนี้ชีการ่าชนบุรีรุ่นที่เล่นกันวันนี้ก็ต้องเล่นเต็มที่นะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันหลายคนนะครับอยู่ในพาริชการราชดำเนินนะครับเล่นที่นี่ดัสกอนนะครับพิชิตพงนะครับไล่ขึ้นมาวุฒิศักดิ์พิชิตใจบุญนะฮะแต่วันนี้ไม่ใช่งานคือสู่เหย้านะฮะต้องจัดเต็มอยู่แล้วเนี่ยจังหวะวางตรงนี้ล้ำหน้านะครับเพราะว่าไม่ยอมถอยลงมาก่อนนะครับทางด้านของทีมดายังแล้วเมืองทองเนี่ยเช็คล้ำหน้ากันดีด้วยครับอาศัยจังหวะตอนเผลอแล้วก็ค่อยดันขึ้นมาออกมาลูกนี้ยังบังจะเล่นไปได้โอ้ยังไปได้เฉยเหมือนกันครับจักรพันธ์อุ้ยแล้วเฉอเตะลูกนี้แหมเหลือถ้าจะมาเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับเกมแบบนี้รับเพิ่มไปอีกคนครับพจพลการปลูกพยายามพูดว่าก่อนหน้านี้ทำไมไม่ได้ฟาวล์เลยครับดูครับไปไม่ทันแล้วกวาดทั้งล้มทั้งยืนเลยนะครับคนการโผล่เป็นอันตรายครับก็รับใบเหลืองไปครับเป็นฟรีคิกที่ได้ลุ้นของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สกอร์ของเราทำหน้าที่เหมือนเดิมเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วสกอร์เปิดฟรีคิกเข้าไปลูกนี้เสา2เลยครับเนี่ยลูกสุดอีกแล้วครับมงเข้ามายังติดนะครับเอสกาทิ้งไปได้ครับยายนิมวงโดดลูกโหม่ลูกนี้อ้าวมาเข้าทางเฉยเลยครับยายบอลลากเข้าไปกินไป2ตัวเอาแล้วครับมีพื้นที่ต่อแต่ว่าโอ้โหต้องตั้งกันใหม่เลยครับลึกเกินไปเข้าในโอ้โหจ่ายคือนามาโร่ติดมาริโอนะครับปีพลมาที่ดาโยเซกาปีพลมาตรงกลางนะครับฝากใกล้ๆที่ดัสกอนก่อนเปิดลูกนี้โอ้ย้อนหลังแต่ว่ายังตามมาทันนะครับจักรพันธ์จักรพันธ์ตัดเข้าในลูกนี้หาจังหวะเลาะมาจนได้นะครับแล้วออกมาแม่จะให้ขวาสุดที่มาริโอแต่ว่าน้ำหนักไม่ดีครับไอสารก็เสียอีกโอ้ยสารครองบอลได้ยังไม่ถึง2วินาทีเลยครับพยายามจะเปิดเร็วนะครับเน้นการวางยาวแต่แทงหลังแต่ว่าวันนี้ยังไม่เข้าฝักเลยดัสกอนอานิพงศ์พื้นที่ทางด้านของอาทิตย์นะครับดาโยเปาโลเล่นทำชิง 1-2 กันแล้วออกมาลูกนี้อานิพงศ์นะครับเบิ้ลต่อมามาริโอไม่ได้ครับลูเซ่เห็นก่อนแต่เปิดเกมยาวขึ้นมาจะให้กับใหญ่ดินบงแต่ว่าลูกนี้ก็ออกข้างไปครับเปิดบอลไม่ได้เปรียบนะครับลูเซ่ลิกเป้าหมายอยู่ที่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าเปิดล้นออกไปเยอะเลยทีเดียวต่างเดียสกอร์ทองเหลาครับยูเมืองทองก็เล่นชัดเจนอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าอีสานนั้นจะเข้าสกัดแบบชัดเจนเหมือนกันหรือเปล่านะครับเห็นอยู่แล้วครับเมืองทองเล่นยังไงก็แต่ว่าหยุดยั้งยากเหลือเกินนี่ครับมาอีกแล้วโอ้โหนี่ยังดีนะครับจับบอลไม่ถนัดนะครับมีปัญหาในการจัดการจักรพรใสแล้วก็วิรุฒกาเหยมสำหรับทางด้านของทศพลการปุ่งครับวันนี้เป็นเป้าเลยครับคนนี้นะครับทุ่มมาวิชัยมาล้วงต่ำ
เจอขโมยบอลแต่ว่าผู้สินนั้นยังให้ฟาวครับโยเซก้านะครับไปเข้าจากด้านหลังนะครับสินก็ให้มีเล่นเมืองทองมาทั้งหมดเนี่ยก็ปีนี้เข้าสู่ฤดูกาลที่5แล้วนะครับจ่ายขึ้นมาลูกนี้ยังจะพลิกดีนะครับใหญ่ฝากเอาไว้ใกล้ๆสมพรทศพลมาที่ใหญ่ดินวงใหญ่ลูกนี้โอ้เจาะไม่เข้าต้องลองยิงไกลเข้าไปดูครับแล้วใจอนากาศลูกนี้แม่ยากไปหน่อยนะครับแล้วไม่เข้ากรอบด้านของวิชัยทาทองโอ้โหแล้วจังหวะล้มลงไปเนี่ยเหมือนกับโดนเหยียบนะครับเจ็บด้วยนะครับวิชัยทาทองจังหวะที่จะจักรยานอากาศขนาดใส่สนับหน้าแข้งนะครับดูแบบจังหวะล้มนะฮะนะครับทดเจ็บ2นาทีนะครับในช่วง45นาทีแรกเปิดเกมยาวขึ้นมาโมงลูกนี้แม่เปาโลคือตัวใหญ่นะครับพอเข้าด้านหลังนี่ก็เสียเปรียบไปเลยครับตัวใหญ่กว่าคู่แข่งเนี่ยพอขึ้นโมงเนี่ยถ้าโมงแล้วใช้แขนกายนิดหน่อยเนี่ยผู้สินเห็นเลยต้องให้ฟาวล์อะไรก็ถือเป็นข้อเสียเหมือนกันจักรพันธ์วิรุฒิได้1 2ไปแล้วครับวิรุฒิจะแตะผ่านลูกนี้แม่ยังได้ลูกทุ่งต่อเป็นแบ็คที่มีความคล่องมากนะครับวิรุฒิกะเย็นแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยผ่านบอลแน่นอนมากนะครับในเกมที่สุดท้ายนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นมากเปาโลพักอกยาวนะครับเสียบอลไปยังเข้าทางสกอร์ปีพลให้ไม่ดีนะครับดักเอาไว้ได้ครับวุฒิศักดิ์พิชิตแม่เล่นกับวุฒิชัยนะครับจะหลอกให้เพื่อนแล้ววางลูกนี้ไปเอาเลยครับเมืองทองแต่ว่าพักลูกนี้ก็ยาวเกินไปครับพักอกโดยมาริโอยูรอสกี้นะครับแต่ว่าพักอกแล้วไปเข้าทางของมูเซลริดคนนี้นะครับบอลมันกระดอนเร็วไปนิดนึงนะครับถ้าพักอกเอาบอลลงได้นี่เป็นประตูแน่นอนเลยนะครับพิชิตใจบุญใหญ่พลิกเล่นไม่ได้นะครับแหมยังออกมาทางขวาครับอีสานทศพลเปิดเข้าไปลูกนี้ก็ติดทางด้านของอาทิตย์ดาวสว่างแต่ว่าจะหม่งให้เพื่อนนี่ก็ไม่แม่นนะครับออกข้างไปเสียลูกทุ่งของเมืองทองวิกเตอร์มาโรเกมดีขึ้นนะครับอีสานเข้ากลางตรงนี้แต่ว่าโอ้โหน้ำหนักไม่ดีครับแล้วมาริโอดีดลูกนี้ไปก็จะดีไซน์ก้อยกับปาโลรังเจลนะที่รอทางด้านซ้ายแล้วก็ครบ2นาทีนะครับในการทดลองเจ็บเป็นว่าจบ45นาทีแรกครับ FC เมืองทองยูไนเต็ดนั้นขึ้นนำจากคนนี้ครับปาโลรังเจลนาที12นะครับเป็นลูกบ่ง 1-0 ครับก็เดี๋ยวต้องดูเลยครับว่าในช่วง45นาทีที่เหลือครับอีสานเต็ดนั้นจะแก้เกมอย่างไรกับผู้เล่นที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะสามารถล้างอาถรรพ์ชนะเมืองทองนะครับในบ้านบุกมาชนะได้หรือเปล่านะครับในการเจอกันเฉพาะในลีกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับไปที่สตูดิโอห้องส่งนะครับไปชมบทวิเคราะห์วิจารณ์เกมครับเรากลับมาชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับที่สนาม STG Stadium ผู้สินให้สัญญาอะไรครับเกมเริ่มแม่แต่ว่าฟาวล์แต่หัววันกันเลยกันในช่วงครึ่งหลังนะครับยายนินบงนะครับเรียกฟาวล์ได้วางวันเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาเล่นเร็วเลยครับอีสานแต่ว่าเจอดักเอาไว้ได้ดัสก่อนให้มาแล้วไขว้ลูกนี้เปาโลได้ต่อครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับทางด้านของเมืองทองเนี่ยส่งสารัตอยู่เย็นนะครับตรงมาเล่นแทนที่ของจักรพันธ์พรใส
นี่ครับเจ้าตังสรัตอยู่เย็นนะครับอ่ะเตะลูกนี้โดนไม่ดีครับวุฒิชัยเจอเข้าตรงนี้ได้ฟาครับเล่นสั้นมาเสียบอลครับจากดินวงอัสกรปล่อยมาเปาโลบังดีครับเข้ากลางมาดาโยทำชิ่งกับสารัตเอาไว้เป็นวิชิตพงศ์นะครับพานุพงศ์วางมาสารัตอยู่เย็นอัสกรอาทิตย์ก็มาที่อัสกรวิรุฒิโอ้ให้ลูกนี้เติมขึ้นมาครับสารัตจังหวะนี้จับบอลแม่จับบอลแรกไม่ดีครับโดนกีฮูแบร์บังเอาไว้แล้วกีเสียบอลแต่ว่ายังมีตัวซ้อนครับสมพรชัชเจริญนะครับเตะสกัดทิ้งเอาไปได้ทุ่มนะครับ SCG เมืองทองวิรุฒิทุ่มไกลเข้าไปในกรอบเขตโทษตรงนี้มงติดทางด้านของกีฮิวแบร์พิชิตให้มาเสียนะครับผู้สินยังให้ฟาวต่อของอีสานนะครับเล่นกันในแดนหลังอยู่วุฒิศักดิ์กีฮูแบกให้ขึ้นมาโอ้โหแม่วันนี้เล่นยากนะครับทางด้านของวุฒิชัยคือพลิกบอลเล่นไม่ได้เลยครับทำฟาวตั้งแต่ด้านหลังเลยนะครับทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ดฟรีคิกนะครับระยะประมาณ35หลาครับใหญ่เปิดเข้าไปลูกนี้ติดศีรษะของเดลเซกาหม่งมายังได้ครั้งนะครับเปิดบอลออกมาลูกนี้ไม่แม่นครับทางด้านของทศพลการปลูกยาวเลยครับเป้าหมายคือปาโลลังเจลแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้มงครับขึ้นอีกทีหนึ่งติดวิกเตอร์มาโรทศพลถามชิงครับวุฒิชัยสมพรโอ้โหแม่ต้องบอกว่าเล่นช้าไม่ได้เลยครับแต่เชอร์ทองเหล่านั้นมาเลยทศพลเตะไปติดนะครับตรงกลางยังมีบังเอาไว้แล้วเสียบอลนะครับเอาเลยครับขึ้นมาทางสารัตข้างหน้ามีจ่ายไปต่อยังติดแล้วผู้สินนั้นปล่อยให้เล่นต่อนะครับวิเตอร์มาโรให้มาใกล้ๆลูกนี้จะให้อคิมตายังก็ไม่ดีนะครับสุรเชษฐ์เห็นบอลของอีสานอีกครั้งหนึ่งเมืองทองก็เสียบอลง่ายช่วงต้นครึ่งหลังเหมือนกันครับให้ขึ้นมาลูกนี้สปีดไม่ทันครับวิชัยทาทองวันนี้ต้องรับหน้าที่ในการประกบวิชัยนะสำหรับอาทิตย์ดาวสว่างวิชัยบังเอาไว้นะครับแล้วคืนมาตั้งกันใหม่ที่วุฒิศักดิ์สุรเชษฐ์จ่ายตัดลูกนี้คิมตายังอะไรครับถึงพื้นที่แล้วผ่านเข้าไปแม่ยังติดทางด้านของไดโอเซกาโอ้โหวันนี้เล่นไม่ง่ายนะครับทางด้านของอีสานมีไดโยนั้นลงมาซ้อนให้ด้วยแนวรับของเมืองทอง2คนยังไม่พลาดนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทั้งไดโอเซกาแล้วก็มีพลมันเทาเลยครับแต่ยังจะได้ลูกเตะมุมลุ้นประตูอีกครั้งนึงนะครับอีสานยูไนเต็ดใหญ่อินทรวงศ์จะเปิดเข้ามาใหญ่เปิดลูกนี้เข้าไปแม่โดนไม่ดีครับแปะไปแล้วยังติดวิเตอร์มาโร่นะครับแปะติดแต่หน้าสารัตสวนกลับเข้าเมืองทอง
จอดลูกนี้มาครับพีทพงให้กับทางด้านของอาทิตย์เติมขึ้นมาข้างหน้ามีนะครับให้ไปกับมาริโอ้ยังติดโอ้โหน้ำหนักไม่ดีนะครับจังหวะสุดท้ายเปิดพื้นที่ให้กับอีสานเล่นบ้านนะครับสมพรโอ้ไปไม่ได้ครับต้องวนกลับมาทศพลอามาโรทศพลวางไปลูกนี้ติดศีรษะของอาทิตย์นะครับอิตาโมโรชิงจังหวะเล่นบุริชัยกระโดดเข้ามาลูกนี้เสียให้กับสารัตครับคิดพงนะครับฝากให้มากับทางด้านของนัสกรข้างหน้ามีเติมแหมจ่ายลูกนี้จะให้กับวิรวุฒินะครับไม่ได้ยังได้ลูกทุ่มต่อนะครับเจ้าบ้านวิรวุฒิจะทุ่มใกล้ๆให้มาเปาโลคืนมาที่นั่งของสาระนะครับเปิดไปไม่แม่นคิวแบร์คิมแต่อย่างข้างหน้ามีบุริชัยนะครับแข่งต่อขึ้นมาจังหวะนี้เจ้าตัวไม่ได้มองครับโอ้โหเสียของไปเลยการสื่อสารยังไม่ค่อยดีนะครับเกมของอีสานในวันนี้ชิดพงเปิดลูกนี้โอ้โหวางไปก็ลึกอีกครับมาริโอยังไม่ค่อยได้บอลนะครับในช่วงออกสตาร์ทครึ่งหลังมาคีฮูแบกเปิดเข้ากลางมาลูกนี้ได้ต่อนะครับฝากบอลเอาไว้ให้พิชิตใจบุญนะครับให้มาที่สมพรพิชิตให้ต่อมาสมพรยกลูกนี้ยานินวงโอ้โหจับบอลห่างตัวแป๊บเดียวโดนเลยครับวิเตอร์โรสกัดลูกนี้ได้บอลนะครับแต่ว่ายังช้านายโยบอลมาได้โอ้โหแล้วหมุนลูกนี้คืนกลับมาเนี่ยตั้งเกมเป็นของเมืองทองสวนกลับเลยครับแล้วก่อนเหลียงจี้เข้าไปแล้วระยะเข้าเท้าขวาแต่ว่าไหลลูกนี้โอ้โหไหลไม่ดีนะครับก็ตัวหลอกไปจริงแต่ว่าจะให้กับยูรอสกี้นะครับลูกนี้เสียไปเอาละครับแลกกันมาต่อมาเลยครับคิมตะยางขึ้นมาคิมตะยางตัดเข้ากลางไหลมาลูกนี้พิชิตนะครับเข้าขวาแหมแต่งแล้วช้าไปออกมาขวาสุดครับสมพรสมพรเปิดลูกนี้โอ้โหมงแม่เป้าหมายคือเสาแรกแต่ว่าโดนไม่ดีครับยายดินวงต้องชมปานุพงษ์วงศานะครับที่มาปิดเสาแรกได้ดีมากๆนะครับจังหวะที่สมพรเนี่ยจะเปิดเป้าหมายคือใหญ่แต่ว่ามีพิชิตมีปานุพงษ์นะครับก็มาบล็อกเอาไว้นะครับบริเวณเสาแรกถ้าปล่อยเล่นนี่มีสิทธิ์เป็นประตูเลยทีเดียวแบบนี้ค่อยมีชีวิตชีวาหน่อยนะครับเกมในช่วงครึ่งหลังดูอีสานก็สู้ได้มากขึ้นนะครับแก้เกมมาดีสมควรครับอาจารย์ยงขุนเดชแล้วก็มีผู้เล่นสำรองที่วอร์มอยู่เหมือนกันนะครับทั้งสุรพรพรหมพินิจแล้วก็มาร์คเวอร์ชิลนะครับเปิดมาปาโลรังเจลหม่งลูกนี้ออกไปก่อนแล้วครับสารทุ่มมาทางทศพลนะครับให้ต่อโอ้ยแล้วแม่ค้ำบอลเอาไว้เนี่ยเสียฟาวนะครับทางด้านของวิรุฒิกายเย็มทำฟาวสมพรกายยังสีหน้าไม่ค่อยจะดีนักนะครับหลังจากที่ลูกทีมขึ้นนำแค่1ประตูเองนะครับผ่านไปแล้ว2รายการนะครับในศึกฟุตบอลถ้วยโตโยต้าลีกครับแล้วก็มูลนิธิไทยคอมเอฟเอครับด้วยนี้จับไปแล้วครึ่งใบนะครับครับอีกครึ่งนึงต้องลุ้นใน5นัดหลังนะครับให้มาลูกนี้แหมยังค้ำเอาไว้ได้นะครับผู้ชายวันนี้หนีทางด้านของอาทิตย์ไม่ได้เลยครับแม้แต่การพลิกบอลเล่นยอมแม้ทั้งเสียฟาวนะครับเนี่ยครับนี่ถือว่ายืนคุมแนวรับได้นิ่งพอสมควรในการสลับเจ้าแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างว่าฟรีคิกจังหวะนี้เนี่ยดูแล้วครึ่งหลังน่าจะมีลูกสู่ใหม่ๆของอีสานนะครับใหญ่ปั่นลูกนี้ไปที่เสาได้เอ้ารับแล้วแปะเกือบจะหลุดเหมือนกันนะครับกวินแต่ว่าบอลยังอยู่ใกล้ตัวแล้วตะปบเอาไว้ได้
ยิงดีด้วยนะครับฟรีคิกของใหญ่ในวงซัดด้วยซ้ายนะครับกะให้เข้าเสาแรกนะครับโอ้โหมันรับยากด้วยนะครับกวินรับหลุดจะเกือบจะหลุดมือนะครับมีตัวเข้าไปชาร์จแล้วนะครับมาต่อครับอีสานขึ้นมาทางคิมตายังดวลกับปิยพลคิมตายังสับลูกนี้ไปแต่ว่าแหมยังหนีไม่พ้นครับหาจังหวะอ้าวแล้วหลุดไปได้เอาละครับผ่านลูกนี้ไปยังติดทิศทางของพานุพงศ์มองออกมาได้มาริโอตั้งเคสวยกลับขึ้นมานะครับสารัตน์สกอร์สปีดไปแล้วครับทางด้านของวิรวุฒินะครับสกอร์แหมเห็นจังหวะแล้วยังให้ไม่ได้ก็ต้องคืนกลับมาลงไปรับกันเร็วนะครับทางด้านของอีสานยัดเข้ากลางมาที่พิชิตพงศ์ฝาสุดเติมแล้วครับปิยพลเดี๋ยวผมจะใช้ความสามารถลุยหนีไปแหมผ่านลูกนี้ก็ยังเจอสไลด์เอาไว้ผู้สินให้เป็นลูกฟาวอีกครับโอ้วันนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยครับทั้งแบ็กซ้ายขวาของทางอีสานยูไนเต็ดต้องเปลี่ยนตัวเลยครับสุภพรพรหมินิตนะครับจะลงไปเล่นแทนที่ของวิกเตอร์มาโร่ที่วันนี้เล่นไม่ออกเลยครับเรียกว่าเติมความจัดจ้านเข้าไปนะครับวิกเตอร์อามาโร่นี่ปักหลักอยู่แดนกลางอย่างเดียวนะครับในขณะที่พันสุภพรพรมินิตนี่ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วและความคล่องตัวนะครับเอาความคล่องตัวลงไปสู้นะครับอาจารย์ประยงขุนเนรสุภพรนะครับลงสนามไปแล้วในช่วงเล็กแรกก็ไปเล่นกับชลบุรี FC แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลงเล่นก็เลยทำให้ทางด้านของเจ้ายงขุนเนรเนี่ยเห็นนะครับแล้วก็ดึงตัวมาโชว์ฟอร์มได้ดีกับทางด้านของศรีราชานะครับของเมืองทองนะครับมาริโอยูรอฟสกี้เงียบไปนานนะครับได้ยิงที่อีกครั้งหนึ่งเปิดเข้ามาลูกนี้แม่โอ้โหกระโดดก่อนนิดเดียวครับปาโลรังเจลคว้าไว้ได้นะครับลูเซลริดหอบอลมาได้บอลเลยครับสุพรเปิดออกมาลูกนี้อารัสตีขึ้นมาอะไรครับลุกขึ้นมาสมพรแล้วอัดลูกนี้ไปยังติดกวินแล้วไม่มีใครน่าจะได้แต่ว่าไม่ได้อีสานยูไนเต็ดรุกต่อขึ้นมาจ่ายลูกนี้พลาดครับโอ้สุเชษจะให้กับวิชัยทาทองไม่ให้กับเท้านะครับให้เผื่อไปก็หลุดไปเลยนี่ครับปัญหาของคุณทองนะครับแนวรับดันกันขึ้นไปสูงนะครับเจอเกมโต้กับเร็วของสมพรธัญเจริญนะครับยิงไปตรงตัวมันไม่มีมุมแล้วนะครับแต่ว่ายังโชคดีที่ตัวเติมขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่โดนบอลที่กระดอนเข้ามานะครับไม่งั้นนี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับคือเสาสองเนี่ยมีใหญ่ลิงบงเนี่ยตามมาแล้วครับแต่ว่าก็ดูเหมือนจะกลับดูเกมมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับทางด้านของอีสานยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนตัวนะครับต้องลงจริงครับ2คนที่วอร์มมาร์คเบอร์ชิวนะครับมาอีกครั้งนึงถูกส่งลงแทนที่ของสมพรธัญเจริญนะครับอดีตดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์นะครับสำหรับมาร์คเบอร์ชิลและตรงนี้แหมยิงยัดเข้าไปก็เข้ามือของกวินธรรมสัจจานันท์ครับใหญ่ดินวงเกมนี้น่าจะสนุกแล้วนะครับกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงของเกมแต่อีสานเนี่ยใส่เกมรุกขึ้นมา2เลยครับพิชิตให้มาเอาเลยครับได้เลยครับตัวสำรองมาร์คเบอร์ชิลเพิ่งลงมาไปดูคำสดเลยครับมาร์คเบอร์ชิลลากจี้แล้วไต่ตัดมาได้บอลยิงลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟของกวินสามอีกทีนึงโอ้โหเข้าข้างตาข่ายครับแต่ไม่ได้ทงล้ำหน้าด้วยนะครับธีรศิลป์ตีทงล้ำหน้านะครับจังหวะที่คิมแต่ยังนะครับหรือกับมาร์คเบอร์ชิลนะครับจ่ายให้กับคิมแต่ยังนะครับจังหวะนี้บอลกระดอนมามาร์คเบอร์ชิลเติมเข้าไปยิงอีกทีโอกาสใกล้เคียงที่สุดนะครับเพียงแค่2นาทีที่ผ่านมาเองนะครับเมืองทองเกือบเสียประตูนะครับตีเสมอแล้วนะครับ
จะเปลี่ยนตัวอีกแล้วนะครับทางด้านของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดมงคลนำนวดนะครับแทนที่ของวิรุฒกาเหยมเก็บตัวครับทางด้านของเมืองทองมงคลนำนวดนะครับย้ายมาจากการท่าเรือไทย FC นะครับลงสนามไปแล้ว20นัดในฤดูกาลนี้ให้กับเมืองทองเปิดมาหมดลูกนี้ยังไปเข้าทางคิวแบโอ้โหลูกนี้ต้องระวังนะครับแม่อัดไม่ยั้งแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมูเซอริทรับบอลโชว์ด้วยนะครับปล่อยบอลข้ามศีรษะไปแล้วก็เอามืออ้อมหลังไปรับนะครับเรียกเสียงตบมือจากแฟนๆเมืองทองได้เหมือนกันพิชิตให้มาวุฒิชัยอุ้ยอ้าวแม่เราไปเตะฝากนั่นยาโยเซก้านะครับรับใบเหลืองไปคุมอารมณ์ไม่อยู่นะครับทางด้านวิชัยตอนยาวรับวันนี้โดนจับตายจริงนะครับคือพลิกตัวเล่นไม่ได้นี่ก็งุนงิดเหมือนกันมีแถมด้วยนะครับผู้สินนี่ครับโอ้แถมเป็นยาโยเซก้าครับรับไปเหลืองไปแล้วเบื้องทองเปิดเข้ามาแบบไม่ถึงปาโลลังเจลมาริโอดีกลับไปข้างหลังครับได้ทางมงคลกลับมาที่มาริโออีกครั้งหนึ่งเร่งไม่ได้เลยครับโดนรับหมดนะครับก็ต้องให้กันเท้าต่อเท้าแบบนี้เลยครับเข้ากลางไปไม่แม่นนะครับคิมตายังคิวแบร์มาขวาสุดอีสานครึ่งหลังนี้เล่นดีเลยนะครับแล้วก็มาแบบมีลุ้นเลยจ่ายดินวงเปิดลูกนี้ไปแม่เป้าหมายคิมตายางแต่ว่าไปเข้าทางปีพลบรรเทาปีพลลุยมาได้อ้าวกินตัวเลยครับแบบนี้แต่ว่าโดนสกัดเอาไว้ได้วุฒิศักดิ์คืนไปที่บุญเซ่บอลมาลูกนี้เล่นยากนะครับสุรเชษฐ์ให้มาแล้วต้องดีดบอลทิ้งไปเลยครับวิศักดิ์คนนี้สุขแล้วทุ่งลงนี้มาดูเหมือนจะไม่ล้ำหน้านะครับแล้วจังหวะกระดกเนี่ยไปติดมุนเซ่โอ้โหไปเหม่อนะครับเมืองทองเห็นว่ามีตัวหลายหนึ่งตัวนะครับโอ้แล้วดูครับมุนเซ่เนี่ยครับสมาธิไม่ดีครับโอ้โหเกือบแล้วก็ยังดีนะครับช่วยเอาไว้ได้ยอมเสียลูกทุ่มนะครับมุนเซ่วินแนวรับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับที่ไม่มาช่วยนะครับโอ้โหคนบรรเทาครับจะได้ทุ่มเข้ามาทุ่มลูกนี้เข้ามาคุณเซ่รับเอาไว้ได้ครับฟางเร็วออกมาที่ยายดินวงขึ้นบอลมายัดเข้ากลางลูกนี้โอ้ยแหมคือให้แล้วสุ่มเสี่ยงนะครับเนี่ยครับก็เลยต้องเข้ากันหนักๆนะครับเพราะว่าบอลเนี่ยมันเหมือนกับ50-50แล้วจังหวะโอ้โหแล้วพิชิตอัดลูกนี้เนี่ยเจ็บเลยนะครับเข้าบอลกับอาทิตย์ดาวสว่างดูครับต่างคนต่างเข้าเลยครับเจ็บทั้งคู่นะครับชิเจคุณกับอาทิตย์ดาวสว่างจะเป็นอาทิตย์ดาวสว่างมากกว่านะครับที่เล่นอันตรายนะครับดูครับสองขวาซ้อนนี่ครับคือโดนทั้งด้านสุรพรด้วยนะครับอัดคนเดียวเหมาเก็บ2นะครับนี่ครับจังหวะแรกนะครับสไลด์ลูกนี้เปิดปุ่มไปก่อนแล้วก็ตามไปหนึ่งจังหวะนะครับโอ้ร่วงทั้งสุรพรแล้วก็ทั้งพิชิตใจบุญด้วยนะครับพิชิตใจบุญที่เคยผ่าเข่ามาด้วยจับประโยงตอนนี้ก็ทำกันบ้านหนักเหมือนกันนะครับในช่วงพักครึ่งดูเกมดีขึ้นมาเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเสียตัวหลักอย่างพิชิตออกไปนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนี่ครับครอบครัวของทิตินงศรีชัยนะครับวันนี้เนี่ย
ชมเกมอยู่บนอัศจรรย์เลยนะครับเพราะว่าไม่มีชื่อแม้แต่ตัวสำรองโอ้โหดูดีครับแฟนๆที่สนาม SCG Stadium คือค่อยๆไหลเข้ามานะครับเพราะตอนสตาร์ทเกมยังไม่เยอะขนาดนี้เปิดมาเริ่มเกมนี้ก็โดนดักเอาไว้ได้นะครับมงทิ้งไปมงคลนั้นนวดสลาวิซาโยคานอวิชนะครับในสมัยรุ่งๆนี่ต้องเล่นกับเดมิติโวราคอลุญญานะครับต้องบอกว่าเล่นดีมากส่วนเชลซีนี่ก็ต้องบอกว่าชื่อติดหูเหมือนกันครับเพราะเป็นทีมใหญ่แหมแล้วจังหวะนี้รับไปเหลืองไปเลยครับต้องให้นะครับโอ้จังหวะนี้แหมไม่โดนก็กลายเป็นโดนไปเหลืองไปนะครับจังหวะก่อนหน้านี้น่าจะโดนแต่ว่าไม่โดนแต่จังหวะนี้สกัดไม่โดนแต่โดนไปเหลืองครับอาทิตย์สวัสดิ์ก็เลยงงกันไปครับครับลักไก่เล่นฟรีคิกหรือเปล่านะครับทางด้านของใหญ่ดินวงจังหวะนี้ปั่นไปจุดไหวเดิมเสาแรกแล้วนี้แหมเกือบจะเข้าทางวิชัยเลยยังสกัดเอาไว้ได้นะครับพันวงศายังช่วยกันดีอยู่นะครับแนวรับของเมืองทองยูไนเต็ดเป็นลูกทุ่มของอีสานอีกครั้งหนึ่งเล่นสั้นๆนะครับใหญ่ให้มาวัชพลวางลูกนี้ไปบอลเข้าทางมาเบอร์ชิลกระโดดต่อแล้วต้องยิงไม่จับโอ้โหถ้าเข้านี่สวยเลยครับแต่ว่าข้ามขาเราไปครับสุรพรพรหมพินิจดูครับจังหวะที่ใหญ่จ่ายให้นะครับเบอร์ชิวกระดกขึ้นมานะครับสุรพรวางด้วยขวานะครับเฮ้ยบอลยาเข้าไปตรงนี้ติดสารัตนะครับพิชิตพงศ์เอ้าอุ้ยจังหวะนี้บอลหลุดจากขาไปแล้วก็แล้วไปเตะอย่างนี้ต้องโดนใบเหลืองเลยครับเสือพรพรหมพินิจตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับเสือพรพรหมพินิจเล่นอันตรายนี่ครับโดนใบเหลืองเช่นกันเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมกันเมืองทองเขานำมา 1-0 ครับจากเปาโลรังเจลนะครับนาที12เตะจุดพลุขึ้นมาเข้าทางนะครับพันธุพงศ์ม่งตั้งพิพงศ์ให้กับสารัตม่งไม่โดนครับยังติดศีรษะของสุเชษนะครับโม่ไปทุ่มเล่นเร็วเลยครับเปาโลรังเจลผ่านลูกนี้ไปเข้าทางของคิวแบกีเปิดขึ้นมาพักให้นะครับวิชัยมาร์คเบอร์ชิลโดนสไลด์ลูกนี้ผู้สินเป่าให้เป็นลูกฟาวนะครับแหมเราพยายามจะให้ใบเหลืองมงคลนวดเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะว่าเป็นกองหลังที่เข้าบอลแล้วโดนใบเหลืองบ่อยมากครับฤดูกาลนี้เนี่ยซัดไปแล้ว10ใบครับโอ้โหเปิดปุ่มเข้าไปอย่างนี้ครับอย่างโชคดีไม่โดนนะครับแต่ว่าที่โดนเยอะสุดในทีมเนี่ยเป็นพิชิตพงศ์นะ11ใบมาต่อจินตยังเปิดเข้าไปลูกนี้เสาสองไม่มีใครครับแต่ว่าต้องเตะที่ออกไปไม่ไว้ใจครับมงคลมาเป็นรอกแล้วนะครับอีสานยูไนเต็ดตั้งแต่เปลี่ยนมาร์คเบอร์ชิลลงมานี่ถือว่าเกมรุกเปลี่ยนไปเลยนะครับโอกาสมากขึ้นครับแล้วเปิดไปเสาสองนี้มงตั้งเข้าไปแต่ว่าเข้ามือของกวินครับวิศักดิ์มณีสุขมงเข้าไปนะจะให้กับมาร์คเบอร์ชิลน่าจะเตะลูกนี้ก็ไม่ดีก็วินเปิดเกมไปแต่กองหลังของอีสานก็ยังไม่นิ่งนะครับวงออกข้างยอมเสียลูกเตะมุมคือพอต้องบุกเนี่ยหลังก็ต้องเติมขึ้นไปแล้วลงไม่ทันเหมือนกันครับเกมก็รวนนะครับอีก20นาทีเสร็จไม่รวมทดเจ็บนะครับทองจะต้านเกมบุกของ
อีสานได้หรือไม่นะครับแล้วก็พวกเขาจะบวกสกอร์เพิ่มได้หรือไม่นะครับอีก20นาทีเดี๋ยวจะว่าลูกเตะมุมของทางเมืองทองนะครับคุณเซลวันนี้ทำงานหนักพอสมควรนะครับกับการสื่อสารกับเพื่อนมาริโอยูรอฟสกี้เปิดลูกนี้หยอดไปตรงกลางก็เข้ามือของคุณเซลนะครับอ่านเอาไว้ที่ขาดเหมือนกันเปิดบอลยาวไปลุ้นข้างหน้าเลยครับกวินหนุนยาวเหมือนกันครับแต่ว่าบอลลูกนี้แหมทิศทางไม่ค่อยดีบางคนหม่งตั้งเอาไว้ไปเข้าทางของสุรพรกระดกต่อใหญ่บงให้มาถึงได้บ่าครับแหมจะบังให้เพื่อนเล่นนะครับแต่ว่าสารัตน์นี่เข้าบอลได้ดีครับทุ่มต่อมาแล้วกระดกต่อลูกนี้แหมไม่แม่นกับสุรพรจันโยทำชิ้นแก้ออกมานะครับอาทิตย์มาเรียสลาสกอนอุ้ยมงคลลูกนี้แหมเจอลูกหนักของสุรพรนี่ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับเวลาออกบอลก่อนโมงไม่โดนพุทธพลมาที่กีฮูแบกแล้วก็เบื้องทองเริ่มจะเพรสซิ่งตั้งแต่ด้านหลังของอีสานบ้านนะครับไปไม่ได้เหมือนกันโอ้เปิดไปลูกนี้ติดนะครับเอาละครับได้มาแล้วข้างหน้าสิงขึ้นไปจ่ายมาลุ้นเลยครับมาริโอลอฟสกี้ลูกนี้ยิงจนเสาโอ้โหไม่ได้ครับแม่โอ้โหน่าเสียดายครับจังหวะตวัดยิงผ่านมือของคุณเซอริทนะครับโอ้โหไปโดนคนเสาตรงกลางนะครับไม่งั้นเนี่ยมีลุ้นแล้วครับนะครับเราอยากเห็นเกมที่แรกกันนะครับแล้ว2ทีมก็ทำให้ดูแล้วด้วยกินได้ยังมาลูกนี้ยังมงสกัดเอาไว้ได้ครับพานุพงษ์พิชพงษ์ให้มาสารัตน์ลาสกอนเปลี่ยนมาโอ้พื้นที่ว่างครับดูให้ดิครับมาดิโอสารัตน์ลาสกอน3ตัวเนี่ยตรงกลางเล่นด้วยกันเนี่ยครับหลุดไปแล้วสารัตน์ออกมาสายเติมแม่แต่ว่าไม่ทันครับมงคลอำนวยไม่รู้กันครับดูครับจังหวะที่มาริโอยูรอฟสกี้นี่ครับมีโอกาสที่จะเป็นประตูมากที่สุดแล้วนะครับสกอร์ทองเหลาจ่ายให้นะครับมาริโอนี่หลุดต้องไปยิงบอลชนโคนเสาเนี่ยครับแล้วตัดกลับมาลูกนี้แหมอีสานโอ้โหบอลมันไปติดไปขัดเลยครับไม่งั้นถึงมาเบอร์ชิลไปแล้วขโมยบอลมาได้นะครับพิชิตพงษ์เล่นกับสกอร์อานุพงษ์ตอนนี้นี่โอกาสพอๆกันแล้วนะครับเพียงแค่เมืองทองเนี่ยกินบุญเก่าในครึ่งแรกเอาไว้ได้นะครับขึ้นนำไปก่อนไม่งั้นนี่ก็ยุ่งเหมือนกันเลยครับพิชิตพงษ์มาริโอมาริโอเปิดลูกนี้เข้าไปเปาโลรังเจลนะครับแหมแต่ว่าไม่ถึงครับออกมาก่อนนะครับทางด้านของบุญเซลริดอ่านเกมดีเหมือนกันนะครับอีสานขึ้นทางซ้ายเป็นหลักทางทีมดายางอีกแล้วครับข้างหน้ามาเวอร์ชิลรอเปิดเข้าไปลูกนี้ยังติดครับพิชิตพงษ์มาที่ดัสกอนตรงกลางเล่นกัน3คนแล้วเนี่ยครับออกมาแล้วเอาแล้วครับปาโลรังเจลแต่ว่าลูกนี้เปิดลึกไปหน่อยครับได้เป็นแค่แต่งบอลแล้วก็รอเพื่อนเติมขึ้นมาคายบอลมาที่พิชิตพงษ์นะครับดาโจออกมาซ้ายสุดที่มงคลสารัตขาต่อเท้าเนี่ยแม่นนะครับในพื้นที่แคบๆก็เล่นได้ครับเมืองทองแต่ว่าแน่นเหมือนกันครับต้องเริ่มตั้งกันใหม่เซตขึ้นมาที่อิทธิพลหวานเข้าไปลูกนี้ก็เข้ามือของมิเซลริดนะครับรูปร่างเนี่ยไม่สูงใหญ่นะครับ178ซมสำหรับตำแหน่งประตูแต่ว่ามีทักษะในการกระโดดที่เพิ่มขึ้นมากระโดดได้สูงมากมาต่อครับทางขวาวุฒิชัยเห็นเลยครับหยอดลูกนี้ไปจะให้มาร์คเบอร์ชิลแม่ยังติดนะครับ
แม่แล้วมีจังหวะที่แฟนบอลเนี่ยพยายามจะฮือฮากันนะครับไม่ทราบประท้วงอะไรกันเหมือนกันมาต่อครับเมืองทองเซตบอลขึ้นมาจ่ายลูกนี้ลอดขามาเอาเลยครับเปาโลรังเจลเปาโลจะให้มาริโอลูกนี้ก็ยากเกินไปครับสุรพรวางออกมาทางคิมตายังหรือที่วางเปิดแต่ว่าเล่นไม่ได้คิมตายังในเกมนี้ตัดเข้าในแล้วซัดลูกนี้ไปก็หลุดกรอออกไปน่าเสียดายครับดีแล้วนะครับคิมตายังหรือว่ามุมมันไม่มีนะครับหลุดออกเสาไปเยอะเลยทีเดียวชาขึ้นมาแล้วได้จบด้วยนะครับคิมแต่ยังเอาละครับเปลี่ยนมาอีก1คนนะครับธีรชัยงามเจริญจะลงมาเล่นแทนที่ของสุรเชษฐ์พุฒาวรวณิชนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายผู้เล่นคนสุดท้ายนะครับของทางอีสานยูไนเต็ดดูการนะครับจังหวะทางด้านของวิชัยเนี่ยพยายามจะบอกว่ามีการทำแฮนด์บอลอุ้ยแม่แล้วจังหวะที่เห็นนะครับไปเตะพื้นนะครับใส่ทางด้านของเชื้อบุษินนี่ครับจังหวะที่แฟนบอลฮือฮากันนะครับคือจังหวะเร็วมากนะครับเจ้าตัวพยายามจะบอกว่าเตะไปโดนมือผู้เล่นของเมืองทองเนี่ยแม่ก็แค่เตือนนะครับผู้สินต่อครับเมืองทองมาริโอตัสกอนตัสกอนเปลี่ยนมาที่มาริโอนะครับขยับมาโยเติมโยกลูกนี้เข้าไปอะไรครับได้ทางเดลเซกาจับบอลนี้ยาวเกินไปครับน่าคิดดีทำดีในทั้งคู่เลยครับจังหวะนี้นี่ครับลงมาแล้วแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับธีรชัยงามเจริญเกมด้านซ้ายเนี่ยขึ้นเป็นหลักครับดังนั้นก็ต้องเสี่ยงครับในการเปลี่ยนลงมาอ้าวแล้วนี่แหมพยายามจะเข้าไปขวางจังหวะเล่นนะครับเหมือนเซกะเก๋าพอเหมือนกันครับหยุดบอลให้กรรมการเห็นเลยเอาเลยครับมาต่อมาเบอร์ชิลถึงเส้นหลังอีสานยกขึ้นมาแล้วป่งแหมติดพานุพงศ์นะครับเตะสาดยาวไปทีนึงแหมเจอขวางเอาไว้ครับมาเบอร์ชิลนี่ครับจังหวะที่อาทิตย์จะเตะออกไปนะครับขวางเอาไว้หลุดกิดเลยนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแม่และผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนของสายเต็ดเนี่ยไม่ดีเลยนะครับในฤดูกาลนี้แต่ว่า4เกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ถือว่าทำผลงานใช้ได้ครับไม่แพ้ใครมา4เกมติดแล้วแหมแล้วตอนนี้อารมณ์แฟนบอลเนี่ยไม่สนใจเกมนะครับเต้นกังนังสไตล์กันไปแล้วเหมือนท้องยังบุกต่อนะครับอ้าวเปาโลผ่านลูกนี้ไปเจอทศพลการปู่นะครับขวางเอาไว้นี่ครับแตะผ่านไปแล้วนะครับเจอขวางก็ต้องให้ฟาวแล้วครับแหมมาดูเปาโลมองลิบูสิตนะครับแล้วจังหวะไปรูปศีรษะทักทายกับของเซอร์พลอาจจะรูปแรงไปหน่อยมองคอสเลยเนี่ยเป็นฟรีคิกของ SCG เมืองทองในเต็ดทางฝั่งซ้ายแล้วสกอร์ปั่นเข้าไปลูกนี้อ้าวโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับ2-0ครับนาทีที่81
เราจะมาที่กีฮูแบร์นะครับบอลน่าจะสัมผัสเขาเป็นจังหวะสุดท้ายครับโอ้จังหวะขวางไว้แล้วกดดันนะครับบอลมาตกใส่ศีรษะแล้วเหลี่ยมได้พอดีเลยครับโอ้ไปเลยครับแบบนี้ก็เป็นประตูที่ปลดล็อกคลายความกดดันของ SCG บุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ในระดับ1นะครับหลังจากที่ประตูนำแค่1ลูกเองนะครับลูกนี้ครับดูครับดัสกอทองเหลาเปิดมาสวยมากๆนะครับแล้วเป็นกีฮูเบิร์ตนะครับกีฮูแบร์ที่มงสกัดแต่ว่าผิดเหลี่ยมสะบัดหัวเข้าประตูตัวเองนะครับนี่ครับคือคิวแบร์ก็พยายามจะบอกผู้ตัดสินว่าจังหวะขึ้นมงเนี่ยโดนทางด้านของดาโยเซก้าเนี่ยผลักนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลแล้วครับเป็นว่าตามหลังไป2ลูกครับทางด้านของอีสานยูไนเต็ดต้องสู้กันใหม่ครับยังพอเหลือเวลาอยู่ครับวุฒิชัยวุฒิชัยบ่นลูกนี้เจอแฟนๆโห่เลยครับแล้วจ่ายบอลนี้เสียอาทิตย์เปิดยาขึ้นไปอารอรังเจลเบียดลูกนี้แหมสู้ความคล่องของกิวแบร์ไม่ได้ลุยขึ้นมานะครับเปลี่ยนมาทางซ้ายขึ้นที่คินตายังธีรชัยธีรชัยเปิดลูกนี้เข้าไปบอลตกพื้นโอ้โหแล้วผ่านหน้าประตูไปเลยครับได้ต่อครับยาดินวงรัชพลถามจิ้งครับพิชิตลูกนี้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านเข้ามาโอ้โหรัตพลยังติดนะครับแนวรับของเมืองทองยาดินวงอยากจะหาจังหวะเปิดอ้าวแล้วไปดึงแบบนี้แหมเสียฟาวแบบไม่น่าเสียเลยครับมงคลนางนวดโอ้โหเอาละครับเป็นฟรีคิกของอีสานยูไนเต็ดนะครับดูครับจังหวะที่มงคลอำนวดไปเจตนาดึงเลยนะครับโอ้โหเสียฟรีคิกในระยะที่เป็นประตูได้ด้วยนะครับกวินธรรมสัจจานันท์พยายามสั่งกำแพงนะครับจะบังในระดับสายตาหรือเปล่านะครับกำแพงนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับในการเซฟของผู้รักษาประตู3คนครับของอีสานแล้วเป็นธีรชัยปั่นลูกนี้ยังติดกำแพงออกหลังไหมครับเป็นเตะมุมต่อดูได้ธีรชัยมาเนี่ยก็จะได้ลูกนิ่งนะครับที่ดูเหนียงหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าธีรชัยเนี่ยเป็นคนที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดีเปิดอีกครั้งไปเสา2อ้าวแหละแล้วชาร์จลูกนี้หาเบอร์ชิลนะครับเสียฟาวล์ไปชาร์จใส่กวินนะครับมายังกดดันแนวรับของเมืองทองไม่ได้มากนะครับมาเบอร์ชื่อแล้วก็เสียฟาวจังหวะนี้โดยครั้งก็เปิดเข้าไปบอลเข้ามือของกวินก่อนแล้วนะครับแต่ว่ามาเบอร์ชื่อนั้นไปชาร์จช้ากว่าประสบการณ์นี่เยอะนะครับมาเบอร์ชื่อก็เล่นทั้งในสกอตแลนด์แล้วก็ในอังกฤษมาด้วยบอลเล่นมาเข้าทางของผู้เล่นอีสานนี่ครับทางทศพลเปิดมาให้ใหญ่ลูกนี้สุดปลายขาครับน่าจะยังจะหลอกลูกนี้ไม่ได้สกอร์ทศพลเล่นมาปล่อยลูกนี้ไปลุยขึ้นมาได้ครับแล้วเสือพรจ่ายออกมาแบบจังหวะโอ้โหวิชัยตาทองเป็นวันที่เขาอาจจะเล่นได้ไม่เข้าฝักเท่าไหร่นะครับโอ้โหแล้วตอนนี้กิจกรรมข้างสนามเนี่ยดูจะเป็นไฮไลท์มากกว่านะครับแฟนๆบอลพอนำ 2-0 ที่สบายใจแล้วครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าในสนามในอีสานสวนสลับไม่น่ากลัวจริงฟอลโลดีดลูกนี้ไปติดกีฮูแบกแก้บอลมาที่
วิศักดิ์คนนี้สุขเปิดโอ้โหไม่ดีครับออกข้างไปโอ้ยแล้วจังหวะแหมจะพลิกตรงนี้โดนคิวแบร์เหวี่ยงล้มลงไปนะครับปาโลรังเจลดูเกมก็ดูจะซาซาลงไปเหมือนกันนะครับสำหรับทั้งสองทีมหรือที่ของเมืองทองเล่นสั้นครับมงคลทำชิงกับดาโจกลับมาอีกครั้งปาโลแม่จะจ่ายลูกนี้ง่ายไปหน่อยนะครับยังรู้ทันนะครับทางด้านของทศพลได้ทุ่มต่อครับเมืองทองไอ้สวยครับมงคลนวลอ้าวแล้วแม่ไม่เข้าจังหวะนี้ต้องเปิดแล้วครับหลุนเข้าในได้บ่งลูกนี้ก็โดนไม่เต็มครับชิดพงษ์ยังไม่ออกครับวิศักดิ์โอ้ยแม่ดีดกลับลูกนี้กับกิวแบร์เนี่ยยังดีนะครับเตะสุดปลายขามาเลยเข้าทางครับอีสานขึ้นเกมต่อจ่ายตรงนี้ยังติดทางด้านของสารัตน์นะครับมงคลบังเอาไว้ได้โอ้เจอรุม2ครับพยายามจะฝืนเล่นต่อแล้วโอ้ยแม่ดูเหมือนจะจุกหรือเปล่าครับยายดินวงดูนะครับจังหวะบังเอาไว้มงคลแล้วเนี่ยครับเข้ามาโอ้โหโดนไปที่บริเวณทั้งหน้าแข้งแล้วข้อเท้านะครับยายดินวงผู้สิงก็ให้ลูกฟาวครับกีแวร์เปิดขึ้นมาไม่ถึงวิชัยครับติดมงคลสารัตสาดยาวขึ้นมาบริโอฝากบอลเล่นกับปารอลังเจลแต่ว่าเบิ้ลไม่ตรงครับวิชัยเอาไปแล้วธีรชัยนะครับให้ไปที่วุฒิศักดิ์กลับมาอีกครั้งหนึ่งกีแวร์โอ้โหจ่ายยัดเข้ากลางนี้ไม่แม่นเลยครับพีทโฟนนะครับจังหวะฝากบอลไว้กับมงคลโอ้จับบอลลูกนี้หลุดออกไปฟอร์มดรอปเหมือนกันนะครับมงคลนำนวดต้องเรียกความมั่นใจใหม่เหมือนกันครับโอ้ยแล้วดาโยเซก้าแหมโอ้เตะทันได้วิชัยลูกนี้ก็ต้องรับเหลืองเลยครับฟรีคิกของอีสานกับคิวแบร์เปลี่ยนแกมมาที่ธีรชัยงามเจริญพิชิตบุรีศักดิ์นะครับออกมาที่คิวแบร์ชิวไม่ได้ครับธีรชัยถาทองเดือดทองรับแล้วนะครับปล่อยให้อีสานบุกขึ้นมาเลยยายดิงบงพยายามจะหนีมงคลไม่ผ่านมาริโอเล่นกับมงคลนะออกมาที่ดัสสกอร์ดัสสกอร์พลิกลูกนี้สวยนะครับแล้วเปิดลูกนี้ก็ล้นครับไปเข้ามือของมิเซลริมแหมแล้วเหมือนจะเจ็บแต่เป็นตะคิวเลยกับดัสสกอร์ดอ้าวแล้วลูกนี้ตักออกมาโอ้ยิงโอ้โหไม่ได้ครับปาโลรังเจลแหมไปพลาดกันเองครับแล้วหมายขาหนึ่งได้สั่นลูกนี้ก็เน้นแรงเข้าว่าสารัตยังติดเดี๋ยวต้องดูว่าพลาดตรงไหนนะครับทางด้านของอีสานยูไนเต็ดเกี่ยวจะเสียประตูที่3ครับเนี่ยครับปาโลลุยเข้ามาแล้วยิงลูกนี้เลือกจะเล่นทางนะครับเลยไปติดแล้วดูซัดอีกทีครับโอ้โหยังซูเปอร์เซฟเอาไว้ได้นะครับสารัตน์นิกะยิงเสยคานเลยครับ
เจ็บ4นาทีนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บไปแล้วสารยังเร่งเกมอยู่นะครับต้องการประตูเหมือนกันเอาละครับจับได้สารัตโอ้ยแม่ไปลูกนี้ไปไม่ได้ครับเสือพรขวางเอาไว้จะเปลี่ยนอีก1คนนะครับเอาทางด้านของดัสกรทองเหลาออกเลยครับแล้วก็ส่งตัวรับลงไปแทนกิติพันธ์พุ่งจันทร์นะครับลงไปเล่นแทนเปิดตรงนี้ก็ไม่ดีนะครับเติมบอลตั้งขึ้นใหม่ของทางสายเมเต็ดแล้วแฟนคลับดัสกรทองเหลานะครับมองไม่เห็นว่าดัสกรนั้นถูกเปลี่ยนตัวไปแล้วครับวิชัยจับลูกนี้มาไปเสียฟาวอีกแล้วครับปาโลรังเจลทำชิ่งสวยนะครับปาโลลุยขึ้นมาทำชิ่งจะดีดให้กับพิชิพงศ์คืนไม่ได้เสียบอลตรงทองได้ครั้งหนึ่งเปียพลมาที่บาริโอทางขวาวิ่งไปแล้วนะครับสอดเข้ากลางมาโอ้ไม่มีใครครับกิติพันธ์พุ่งจันทร์ให้จังหวะแต่งบอลแล้วสาดลูกนี้โอ้โหบอลเหินข้ามคานครับมานี่ใกล้เคียงกว่าประตูที่แล้วอีกนะครับจังหวะเน่งๆเหมือนกันดีกรานะครับจับบอลได้แล้วแต่งเข้าขวามีเวลาด้วยนะครับแล้วจริงตรงนี้กะอัดสำเหลี่ยมไปเลยครับโอ้โหยังไม่ได้นะครับยังคง 2-0 เหมือนเดิมแล้วเมืองทองมาเร่งในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งอาทิตย์ไปสาดยาวขึ้นไปไม่มีอะไรครับบุริศักดิ์ให้มาที่เทือชัยสุรพรพิชิตใจบุญออกมาทางขวานะครับขึ้นมาทางพัชพลการปลูกพัชพลตัดเข้าในลูกนี้ยังรอเพื่อนมาแล้วยิงลูกนี้ติดนะครับพิชิตพงศ์มาที่กิติพันธ์นะครับแหมเราเล่นลูกนี้ให้สวยนะครับออกมาที่มาริโอยอฟสกี้มาริโอให้ต่อเอาเลยครับมาทางมงคลหาจังหวะดึงจังหวะไว้แล้วผ่านเข้าไปได้ทะโอกโอ้โหเรียบร้อยครับ3-0ครับปาโลรังเจลครับคนเดียว2ประตูในเกมนี้นาที94พอดีนะครับจนได้นะครับปาโลแองเจลเป็นประตูที่5ของเขานะครับช่วงทดเจ็บนี่เองนะครับคนน้ำนวดนะครับเปิดให้กับแองเจลใช้อกพักบอลเข้าประตูไป 3-0 นะครับเกมนี่ต้องบอกว่าอีสานยูไนเต็ดสู้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังสู้ความเฉียบคมของเมืองทองไม่ได้นะครับนี่ครับแสดงความดีใจกับแฟนบอลด้วยนะครับแฟนๆก็แฮปปี้เลยครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าสกอร์จะไหลถึง3ประตูได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงต้นครึ่งหลังเนี่ยยังสูสีอยู่เลยเนี่ยครับจังหวะเขาเด็ดขาดที่มีมากกว่าเนี่ยอีสานต้องยอมรับด้วยว่ากองหน้าเนี่ยเก็บบอลไม่ได้ครับทั้งลิชัยแล้วก็มาร์คไวชิลด้วยมาร์คไวชิลฝากมาที่ใหญ่ดินบงใหญ่ลูกนี้ลองซัดดูก็แหมหลุดกรอบออกไปครับก็น่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วนะครับจากการเตะเปิดเกมขึ้นไปของกวินแล้วก็จบเกมก็เป็นว่าเมืองทองนะครับ ACT เมืองทองเก็บ3คะแนนในบ้านสำเร็จชนะไป3-0นะครับสายเตะก็สู้เต็มที่แล้ว2ประตูจากปาโลรังเจลคนนี้ครับนี่ครับถือว่า
โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับในจังหวะจบสกอร์ก็จะขึ้นไปเป็น73แต้มนะครับการชนะในนัดนี้ครับส่วนด้านของอีสานเตะก็คงที่ที่40แต้มเท่าเดิมนะครับก็คงต้องลุ้นแย่งอันดับ5ของตารางกันต่อไปนะครับสำหรับทางด้านของอีสานยูไนเต็ดเนี่ยครับคงต้องลุ้นนะครับแล้วก็สถิติในช่วง4เกมหลังสุดก็ถูกทำลายลงไปนะครับมาแพ้นะครับในเกมนี้ในฐานะทีมเยือนจบ 3-0 ครับเมืองทอง73แต้มนะครับเดินหน้าเข้าสู่การไล่ล่าแชมป์นะครับให้จบให้เร็วที่สุดช่วงนี้ก็เวลาสำหรับการถ่ายสดแล้วนะครับผมมรปัตรอนุภักดีและคุณพระราชเชนกามินเนี่ยคงต้อง